สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำน้ำเงี้ยวตีนไก่กันวิธีที่ง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องผัดเครื่องแกงอะไรเลยเริ่มจากการต้มน้ำใส่กระดูกหมูลงไปใส่ตีนไก่ลงไปค่ะเพื่อนฮิวมาจากไนโรบีต้มให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราช้อนฟองออกใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนเกลือ1ช้อนชาเรามาทำหมูนุ่มกันค่ะเนื่องจากเราจะไม่ใช้วิธีการผัดหมูกับพริกน้ำเงี้ยวแต่จะใช้วิธีการทำหมูนุ่มแบบนี้แทนใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแป้งข้าวโพดน้ำเย็นจัดนวดให้เข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้ที่หม้อน้ำซุปเราจะใส่น้ำพริกน้ำเงี้ยวลงไปค่ะมะเขือเทศในขั้นตอนนี้จริงๆเราควรจะใส่ดอกงิ้วด้วยแต่เนื่องจากเราลืมค่ะตุ๋นด้วยไฟอ่อนประมาณ1ชั่วโมงในระหว่างตุ๋นซี่โครงกับตีนไก่เรามาตำถั่วเน่ากันค่ะวันนี้เราจะข้ามขั้นตอนโดยที่เราจะไม่ย่างถั่วเน่าแล้วนะคะนำมาตำแบบนี้เลยค่ะเราเก็บถั่วเน่าไว้ในตู้เย็นดังนั้นมันจะกรอบและก็ตำง่ายหลังจากตีนไก่และซี่โครงเปื่อยแล้วเราก็มาใส่หมูนุ่มกันค่ะตักเป็นชิ้นๆคล้ายๆลูกชิ้นในที่สุดก็นึกออกค่ะว่าเราลืมดอกงิ้วจึงรีบนำดอกงิ้วไปต้มในน้ำเดือดแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในหม้อในส่วนนี้เป็นเลือดเป็ดนะคะเพื่อนฮิวมาให้จากไนโรบีเช่นกันค่ะเนื่องจากต่อยอยู่ที่เมืองเล็กๆไม่มีร้านขายของจีนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เมืองหลวงที่ไนโรบีทั้งหมดเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่ลงไปในหม้อช่วงที่น้ำเดือดแบบนี้นะคะกดๆลงไปพอเลือดเป็ดสุกเราก็ใส่มะเขือเทศลูกเล็กลงไปค่ะเพิ่มความสวยงามและความอร่อยนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนตีนไก่แล้วก็ซี่โครงหมูคือนุ่มมากไปทานกันค่ะขนมจีนเพื่อนก็หิ้วมาให้จากไนโรบีนะคะเนื่องจากว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยทานกับกะหล่ำใส่น้ำมันกระเทียมมีทั้งกระเทียมเจียวและน้ำมันละค่ะใส่ลงไปพริกคั่วปรุงน้ำปานนิดหน่อยน้ำมะนาวนิดหน่อยอร่อยมากๆเลยไปละค่ะบ๊ายบาย